คลิปนี้ผมจะบอกจุดตายว่าทำไมคนปิดการขายส่วนใหญ่ปิดไม่ได้คนเขียนโพสต์ขายส่วนใหญ่เขียนโพสต์ขายแล้วลูกค้าไม่ซื้อครับคุณเชื่อไหมครับมีลูกศิษย์ผมหลายๆคนในหลายๆคอร์สเนี่ยส่งอินบ็อกซ์มาถามว่าทำไมเขาปิดการขายหรือว่าทำไมเขาเขียนโพสต์ขายแล้วลูกค้ายังไม่สนใจและจุดหนึ่งที่เป็นจุดผิดพลาดซึ่งเป็นคอมมอนเลยนะครับจุดผิดพลาดนี้หลายๆคนผิดพลาดแบบนี้ครับนั่นคือคุณไปพยายามขายที่ฮาวกับขายที่วอทคุณไม่ได้ขายที่วายขายที่ฮาวคืออะไรครับคุณพยายามไปขายกระบวนการการทำงานกระบวนการการทำงานมันทำงานยังไงตัวอุปกรณ์นี้มันทำงานยังไงกับขายที่วอทครับอุปกรณ์นี้มันมีสารสกัดยังไงบ้างสินค้าคุณมีสารสกัดยังไงรับรองยังไงวิจัยยังไงนั่นคือคุณไปขายที่ตัววอทกับตัวฮาวแต่คุณไม่ได้ขายที่วายครับลูกค้าต้องการวายเข้าไปแล้วใช้ไปแล้วเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นมีอยู่คนนึงนะครับเป็นลูกศิษย์ผมทำเกี่ยวกับเรื่องการสักคิ้วเขาไปพยายามขายที่ฮาวครับไปถ่ายวิดีโอวิธีการสักคิ้วอย่างนั้นอย่างนี้สักแบบนั้นมีกี่มิติแบบนี้มีกี่มิติพยายามขายที่ฮาวเสร็จปุ๊บก็ไปขายที่วอทต่อครับคนสักเนี่ยมีเซอร์ติฟิเคทยังไงอบรมมาจากที่ไหนรับรางวัลชนะเลิศอย่างไรนั่นคือคุณไปขายที่อะไรฮะคุณไปขายที่วอทครับแต่คุณลืมขายที่วายไงคนจะซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่ต้องซื้อสินค้าที่วายครับซื้อสินค้าที่วายคือใช้ไปแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนยังไงใช้ไปแล้วชีวิตเขาดีขึ้นยังไงใช้ไปแล้วเนี่ยชีวิตเขาจะอัปเกรดจากเดิมยังไงถูกไหมครับดังนั้นนั่นนาทีนี้คุณจะเขียนโพสต์ขายใหม่ให้คุณไปตอบให้ได้ว่าการใช้วายชีวิตของเขามันจะดีขึ้นยังไงสักคิ้วไปแล้วจากคนไม่มีแฟนได้แฟนครับสักคิ้วไปแล้วจากคนที่แฟนไม่รักเป็นแฟนรักครับสักคิ้วไปแล้วโงเห้งเขาดีขึ้นธุรกิจเขาดีขึ้นครับนี่คือวายนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องขายครับดังนั้นวันนี้ครับถ้าคุณจะขายสินค้าหรือคุณจะเขียนโพสต์ขายอะไรก็แล้วแต่คุณต้องตอบคำถาม2 อย่างนี้ให้ได้ครับคือ why this product ครับคือทำไมถึงต้องเป็น product นี้ครับ2ครับคือ why this company ฮะทำไมถึงต้องซื้อจากบริษัทนี้ครับดังนั้นถ้าคุณตอบคำถาม2 อย่างนี้ได้ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปไงถ้าเขาซื้อ product นี้และชีวิตเขาเปลี่ยนไปไงถ้าเขาซื้อ product นี้จากคุณครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้ทางธุรกิจแบบนี้ครับกดติดตามไว้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจครับทุกวันเวลา 7:30 ตรงจะมีคลิปความรู้ทางธุรกิจความรู้ทางการขายความรู้เรื่องโพสต์ขายโพสต์ลงทุกวันครับและถ้าคุณสนใจที่จะติดตามแล้วคุณต้องการให้เราแจ้งไปที่ไลน์ของคุณทุกครั้งคุณสามารถกดติดตามไว้ที่ไลน์แอดไซน์แบงค์สุภกิจครับ